ครับวันแรกที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกแปลกใจเอใจยังไงบ้างฮะก็ปกติแล้วอะค่ะก็คือใช้เส้นทางนั้นค่อนข้างบ่อยกับแบบไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะปกติป้ายนั้นอะจะเป็นโฆษณาไก่แบรนด์นึงซึ่งมันก็คือป้ายใหญ่ค่อนข้างใหญ่แล้วคือเมื่อวานเนี้ยค่ะช่วงประมาณ10โมงค่ะมีขับรถผ่านเส้นนั้นแล้วก็แบบเอใจว่าตอนแรกเหมือนป้ายอะมันค่อนข้างเด่นเนาะเป็นรูปเหมือนคุณลุงคนนึงยืนยิ้มอยู่แล้วก็เหมือนมีเล่มสมุดอะประมาณ8ประมาณ4อันตอนแรกเราแค่แบบสงสัยในใจว่าแบบมันหมายความว่าอะไรเราก็เลยลอง Google Translate ดูค่ะแล้วก็เป็นไปอย่างโพสต์เลยว่ามันเหมือนพูดเกี่ยวกับเรื่องการแบบซื้อสัญชาติอะไรเงี้ยเปลี่ยนสัญชาติ 100% ก็เลยแบบแต่ก็ยังไม่มั่นใจกับความแบบมันแม่นยำของ accuracy ของตัว Google Translate เพราะว่าปกติอะแค่แบบแปลคร่าวๆแบบพวกฉลากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือไม่มั่นใจก็เลยลองไปถามแบบโพสถามใน Facebook ว่าแบบมันแปลตรงนี้ตามจริงไหมแบบอยากให้คนที่แบบว่ารู้ภาษาจีนนะคะลองเขียนดูแล้วมันตรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกแปลกใจไหมกับข้อความที่มันปรากฏอยู่แบบนั้นก็แปลกใจค่ะรู้สึกว่าแบบมีแบบสงสัยเล็กๆว่าแบบมันทำได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบทำไมมันถึงแบบจงแจ้งขนาดนี้หรือว่าคนอื่นเขาทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีสงสัยนิดนึงว่าแบบสัญชาติพวกเนี้ยคือเราสามารถแบบซื้อได้จริงๆไหมมีสงสัยนิดนึงค่ะแล้วก็สงสัยนิดนึงที่ภาษาในบนป้ายอ่ะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งแบบจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นแบบชุมชนคนไทยค่อนข้างเยอะกว่าคนไทยห้วยขวางอะไรเงี้ยค่ะคนพลุกพล่านก็เลยสงสัยว่าต้องการเขาจำการที่จะแบบโฆษณาป้ายให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนค่ะประมาณนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับว่ามีภาษาจีนมาแปะขายสัญชาติกันตรงๆในบ้านเราก็รู้สึกตกใจนิดนึงค่ะรู้สึกว่าแบบมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือที่เราคิดเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆก็แปะในเมืองไทยก็น่าจะมีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบ้างที่แบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบภาษาทั่วไปที่คอมมอนที่คนน่าจะเข้าใจได้แต่นี้มันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มนิดนึงส่วนตัวได้มีการทักไปหรือว่ามีเพื่อนทักเบอร์นั้นไปหรือยังไงมีคนที่ DM ข้อความมาค่ะแล้วก็บอกว่าลองแอดไปก็เป็นละแกมแล้วก็เหมือนกับก็สามารถคุยกับเขาได้เลยแล้วแบบสามารถเป็นช่องแชทที่คุยได้แล้วก็เบอร์ที่อยู่บนป้ายค่ะก็คือเป็นเบอร์บวก66ก็คือเป็นเบอร์ของไทยเลยสามารถกดแอดไลน์ไปได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มั่นใจนะคะว่ายังแอดได้อยู่ไหม